สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์ค่ะเรามาฟังประวัติอดีตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปกันค่ะไปฟังกันเลยนะคะพันตรีควงอภัยวงศ์นายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย4สมัยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรกพันตรีควงอภัยวงศ์เป็นสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือนซึ่งร่วมการปฏิวัติสยามเมื่อปีพ.ศ.2475เคยมีบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์เอกหลวงโกวิทอภัยวงศ์ประวัติพันตรีควงอภัยวงศ์เกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมพ.ศ.2445ที่จังหวัดพระตะบองซึ่งขณะนั้นอยู่ในมณฑลบุรพาราชอาณาจักรสยามปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือคุณชุ่มอภัยวงศ์การศึกษาเริ่มศึกษาหนังสือกับขุนอุทัยราชภักดีผู้เป็นลุงข้างมารดาจากนั้นเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธาที่ประเทศฝรั่งเศสเคยรับราชการเป็นนายช่างผู้ช่วยโทแผนกกองช่างโทรเลขกรมไปรษณีย์โทรเลขจนได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขและได้รับพระราชทานยศพันตรีปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษเมื่อคราวร่วมสงครามอินโดจีนในปีพ.ศ. 2484และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงโกวิทอภัยวงศ์แต่ต่อมาลาออกจากบรรดาศักดิ์เมื่อวันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2484บทบาททางการเมืองพันตรีควงอภัยวงศ์เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือนที่ร่วมการปฏิวัติสยามในปีพ.ศ. 2475เป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศสรุ่นเดียวกับนายปรีดีพนมยงค์และจอมพลแปลกพิบูลสงครามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองพันตรีควงไม่ได้รับรู้แผนการเชิงลึกเหมือนแกนนำคนอื่นๆเพราะเป็นสมาชิกที่ถูกชวนให้ร่วมในภายหลังแม้ว่าเขาจะเป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศสรุ่นเดียวกันและสนิทสนมกับบรรดาสมาชิกคณะราษฎรชุดก่อตั้ง7คนอย่างมากทั้งนายปรีดีพนมยงค์จอมพลแปลกพิบูลสงครามรวมถึงนายทวีบุญยเกตแต่ถูกชวนให้เข้าร่วมคณะราษฎรเนื่องจากเป็นผู้รับราชการในกรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งตามแผนต้องมีการตัดสัญญาการสื่อสารเหล่านี้เป็นประการแรกซึ่งในระหว่างการประชุมวางแผนที่ประชุมกำหนดให้พันตรีควงเป็นผู้ดูแลต้นทางหรือลาดเหลาให้ก่อนการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพันตรีควงอภัยวงศ์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาและจอมพลแปลกพิบูลสงครามการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพันตรีควงอภัยวงศ์ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2487พร้อมกับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคณะที่11ของไทยภายหลังจอมพลแปลกพิบูลสงครามลาออกจากตำแหน่งการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นไปโดยสถานการณ์บังคับจากการได้รับเลือกโดยสภาในขณะที่ไม่มีผู้อื่นยินดีรับตำแหน่งเนื่องจากเกรงจะถูกรัฐประหารโดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามในครั้งนั้นได้ปรึกษากับอธิบดีกรมตำรวจและตัดสินใจเดินทางไปอธิบายกับจอมพลแปลกพิบูลสงครามถึงค่ายทหารที่จังหวัดลพบุรีจนเป็นที่เข้าใจและยอมรับของจอมพลแปลกพิบูลสงครามที่จะสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมกับการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมอีกด้วยการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์พันตรีควงอภัยวงศ์ได้ร่วมกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรวมทั้งนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง
ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2489โดยพันตรีควงอภัยวงศ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนแรกมีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นรองหัวหน้าพรรคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นเลขาธิการพรรคและมีนายชวลิตอภัยวงศ์ผู้มีศักดิ์เป็นน้องชายเป็นรองเลขาธิการพรรคมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพรรคฝ่ายค้านค้านอำนาจรัฐบาลของนายปรีดีพนมยงค์ที่ขณะนั้นมีอำนาจอย่างสูงที่เข้ามาแทนที่รัฐบาลของจอมพลแปลกพิบูลสงครามพันตรีควงอภัยวงศ์ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคระบบทางเดินหายใจขัดข้องเมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ. 2511ขณะนั้นอายุได้65ปีโดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตหลังจากถึงอสัญกรรมพรรคประชาธิปัตย์ได้ก่อตั้งมูลนิธิควงอภัยวงศ์ขึ้นและให้ชื่ออาคารที่ทำการของพรรคหลังแรกว่าอาคารควงอภัยวงศ์เพื่อรำลึกถึงด้วยพันตรีควงอภัยวงศ์ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่มีไหวพริบปฏิภาณในการพูดการปราศัยดีเยี่ยมอีกทั้งยังมีมุกตลกสนุกสนานเป็นที่รู้จักกันอย่างดีจนได้ฉายามากมายเช่นนายกผู้ร่ำรวยอารมณ์ขันหรือจอมตลกหรือตลกหลวงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ